ามแผนรถแมป3ระยะของคสช.นั้นระยะที่1ก็คือระยะในการเร่งการสร้างความปลองดองให้กับคนทั้งประเทศนะคะซึ่งในส่วนของกอรมน.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานในการที่จะดำเนินการขับเคลื่อนความปลองดองซึ่งกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เตรียมดำเนินงาน50โครงการตามรถแมปของคสช.นะคะแล้วก็สั่งการให้ผู้ราชการทุกจังหวัดเร่งเดินหน้าสร้างความปลองดองคาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายวิบูลย์สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เสนอแผนปฏิบัติงานหรือว่ารถแมปต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ถึงการดำเนินโครงการต่างๆกว่า50โครงการครอบคลุมงาน4ด้านทั้งเรื่องของการสร้างความปลองดองการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยการให้บริการประชาชนและก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะเร่งด่วนโดยวางกรอบดำเนินการเอาไว้ในเวลา4เดือนค่ะทั้งนี้ในส่วนของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์นั้นได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปลองดองค่ะเพื่อที่จะทำงานร่วมกับกอรมน.แล้วก็ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเชื่อว่าไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ทุกจังหวัดก็จะมีแนวทางในการสร้างความปลองดองที่มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยในที่จังหวัดเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดกับทางทหารก็คงจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานที่จะดำเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆนี้ให้บรรลุผลสำเร็จแต่เขาก็มีแนวทางการดำเนินการไปในระยะ1เดือน2เดือน3เดือนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยบางจังหวัดผมก็ได้พูดคุยไปแล้วกับผู้ว่าการจังหวัดว่าในขณะที่กำลังจะมีการดำเนินการตามแนวทางนี้ส่วนจังหวัดใดที่ทำไปได้ก่อนก็ทำไปได้เลยเช่นการเราวิเคราะห์ว่าในความขัดแย้งภายในพื้นที่ของเราเนี่ยภายในจังหวัดเราภายในอำเภอเราภายในตำบลหรือหมู่บ้านเราหรือในครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาก็สามารถวิเคราะห์นอกจากนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะยังได้มอบนโยบายแก่นายอำเภอผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนความปลองดองและปฏิรูปประเทศเห็นผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมกับขอกำชับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะให้ดูแลป้องกันเรื่องของปัญหาอาวุธสงครามด้วยค่ะ